สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะมาดูเสน่ห์จันดำป่ากันค่ะเนี่ยค่ะเขาต้นนี้สั่งเง่ามาเนาะเนี่ยค่ะเขามีลูกมา3ต้นค่ะแล้วต้นแม่ของเขาเนี่ยค่ะโดนแสงแดดใบไหม้ค่ะใบไหม้ก็ตัดทิ้งเนาะก็แล้วโคนเขาก็ยาวแล้ววันนี้จะมาตัดค่ะตัดไปปลูกใหม่เลยแล้วก็จะเอาลูกเขาไว้ในนี้แหละค่ะเราจะมาตัดต้นแม่ของเขานี่ไปปลูกเพราะว่าเง่าเขายาวสูงยาวแล้วค่ะนี่ค่ะตัดได้แล้วนะคะต้นแม่ของเขาต้นลูกนะคะมี3ต้นก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เมื่อเขาเยอะแน่นก็จะแคะไปปลูกใส่กระถางอื่นบ้างค่ะนะคะต้นนี้มีนะคะมี1ต้นอันนี้มี3ค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมดินใส่กระถางปลูกกันเลยค่ะตัดมาแล้วค่ะแล้วก็เตรียมดินไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาเอาอันนี้ออกกับใบของเขาค่ะเนี่ยค่ะเอาออกเฉยๆอันนี้เป็นหน่อของเขาเนาะหน่อเขาเตรียมจะออกตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหน่อหน่อแต่ยังอ่อนอยู่เป็นดอกนี่ก็ตัดทิ้งเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นดอกนี่ไม่เอาไว้ละตัดทิ้งเลยนะคะปลูกกันเลยค่ะปลูกง่ายๆเตรียมดินไว้แล้วนี่ค่ะปลูกแล้วเราก็เอาไว้ในร่มเนาะเอาไว้ในร่มก่อนวันนี้มีเปลือกไข่เปลือกไข่ก็โรยๆไปเลยค่ะนะคะเปลือกไข่ตากแห้งแล้วเนาะนะคะอันนี้คือพญาแย่ๆที่ปักชำไว้ค่ะเนี่ยค่ะเขากำลังแตกหน่อดูแลเขาสักหน่อยนะคะดูแลเขาสักหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้เลยระยะหลังหลานเดินได้แล้วซนมากเลยน้องมินจูเดินได้แล้วเขาซนแล้วก็ช่วงโรงเรียนก็ปิดด้วยนะคะอันนี้คือกวักจักรพรรดิค่ะอันนี้กวักจักรพรรดิก็ดูแลเขาสักหน่อยโรยเปลือกไข่นะคะโรยเปลือกไข่แล้วเราก็รดน้ำเนี่ยค่ะกลิ่นแรงมากๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ใส่ไปเลยค่ะรดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนค่ะ
ลดเลยอันนี้ไม่เคยได้บำรุงเนาะบำรุงข้าวสักหน่อยพญาเย่เย่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้กวักจักรพรรดินี่ค่ะเป็นการดูแลต้นไม้แบบง่ายๆค่ะเปลือกไข่ที่เราเอาไข่ไปกินแล้วแล้วก็เอาเปลือกไข่ไว้เนาะแล้วก็มาตากแดดแล้วก็มาบี้ๆใส่กระปุกใส่ถุงไว้นะคะแล้วเราก็มาใส่ต้นไม้ค่ะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอันนี้คือพญาเย่ๆของเราเนี่ยค่ะงามมากๆค่ะเนี่ยงามมากๆเลยนะคะดูแลต้นไม้แบบง่ายๆค่ะแล้วก็อันนี้คือกวักจักรพรรดิค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะใบใหญ่ใบเขียวสวยมากค่ะเนี่ยค่ะดูแลแบบง่ายๆค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ลดด้วยจุลินทรีย์ไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้บำรุงเขาเลยค่ะเนี่ยค่ะกำลังเริ่มบำรุงต้นไม้กำลังเริ่มดูแลต้นไม้ค่ะเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้ค่ะเนี่ยค่ะหันมาดูแลต้นไม้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือกวักจักรพรรดิค่ะพญาเย่ๆจันดำป่าค่ะจันดำป่าเมื่อเขาขึ้นโคนเนาะโคนสูงเราก็ตัดเนาะตัดมาปลูกใหม่หน่อก็เราก็ถ้ามันมีเยอะเราก็แค่ออกมาปลูกใส่กระถางใหม่ก็ได้เอาไว้ในกระถางเดิมก็ได้แล้วแต่ค่ะถ้าเรามีดินมีกระถางก็ย้ายออกมาเลยค่ะย้ายออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ต้นไม้เยอะและก็สวยงามค่ะเนี่ยค่ะการปลูกแบบง่ายๆดูแลแบบง่ายๆค่ะมุมนี้เป็นมุมอนุบาลต้นไม้ค่ะเราปลูกใหม่หรือชำก็จะไว้นี่ค่ะกางร่มไว้ค่ะเพราะแดดส่องก่อนเที่ยงค่ะคุณผู้ชมก็กางร่มไว้เนาะร่มใหญ่ก็เผื่อจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมนะคะเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชต Family ด้วยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ